ด้วยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬามวยไทยกันบ้างครับล่าสุดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมกับคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายมวยไทยแต่ไม่ใช่ในไทยนะฮะไปต่างประเทศครับไปที่เพิร์ธออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกิจกรรม Amazing a ว t ไทย Master Class Global Tour 2024จากทั้งหมด6ประเทศนี่คือประเทศแรกที่ออสเตรเลีย4-8กันยายนนะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะยกระดับมาตรฐานค่ายมวยในต่าง ประเทศเนี่ยโดยมีเกณฑ์จากสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยของกกทที่ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแนวทางพิจารณาหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องความพร้อมของยิมบุคลากรบุคลากรนี่ก็คือมีทั้งเรื่องครูมวยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งความปลอดภัยที่ต้องมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนนะฮะก็ไปสํารวจถึงเจดค่ายด้วยกันที่เพิ im, ร์ตมีเลเจนมวยไทยยิมแชมเปี้ยนมวยไทยยิมพลมวยไทยยิมริดเลอร์สมวยไทยยิมเซเนจีชมวยไทยยิม เซลดิสมวยไทยยิมแล้วก็เขาศกมวยไทยยิมนะครับซึ่งค่ายมวยที่ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็จะได้รับโลก่เกียรติยศพร้อมใบรประกาศเียบัตรแล้วก็ป้ายรับรองจากสนักง,งานคณะกรรมการกีฬาม,มวยของกอกทด้วยนะครับสำหรับ แคมเปญน,นี้ฮะ Amazing Muay Thai Mastercard Global Tour เนี่ยก็จุดมุ่งหมายเพื่อจะเผยแพร่ศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ผ่านการสอนเทคนิคมวยไทยจากทั้งผู้ฝึกสอนและก็นักมวยชื่อดัง ทั้งนำศัก์น้อยยุทธการกำทรเพชรจีจ้าพันพยักษิตเมืองนนท์ก็จะเดินทางไปสอนให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่โรงแรมพาร์เมเลียฮิวตันเพิร์ธที่ออสเตรเลียครับก็ถือว่าเป็นการไปดูแลมาตรฐาน<ะ>ของโรงยิมที่สอนมวยไทยในต่างแดนนั่นเองนะคะไม่มีมาตรฐานเดียวกันถูกต้องค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เผื่อว่าชาวออสเตรเลียชาวเพิร์ธชาวซิดนีย์เนี่ยอยากจะไปเรียนมวยไทยนะคะก็จะมีสถานที่เหล่านี้เนี่ยรองรั ซึ่งก็ได้มาตรฐานแล้วด้วยนะคะคแล้วก็ไปตั้ง6ประเทศน่เดี๋ยวคงจะมีอะไรทยอยมาให้ติดตามกันนะครับอ่ะโอเคค่ะ